นี่ก็มาแจกรางวัลนะครับตามที่ตกลงกันไว้ในเพจนะครับว่าทริปที่ผมไปตกปลาช่อนที่สนามกอล์ฟนะครับว่าจะได้ปลาช่อนปลาชะโดหรือว่าแห้วนะครับผู้ที่ตอบถูกนะครับเดี๋ยวเราไปดูผู้โชคดีกันนะครับว่าใครจะได้รับเหยื่อนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมมอเตอร์ทีมฟิชชิ่งชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาแจกรางวัลนะครับตามที่ตกลงกันไว้ในเพจนะครับว่าทริปที่ผมไปตกปลาช่อนที่สนามกอล์ฟนะครับว่าจะได้ปลาช่อนปลาชะโดหรือว่าแห้วนะครับผู้ที่ตอบถูกนะครับเดี๋ยวเราไปดูผู้โชคดีกันนะครับว่าใครจะได้รับเหยื่อนะครับโอเคครับเพื่อนๆเรามาดูผู้โชคดีนะครับในการรับรางวัลนะครับในการทายปลาตัวแรกของผมนะครับในคลิปตกปลาช่อนที่สนามกอล์ฟนะครับว่าได้ปลาตัวแรกได้แห้วหรือว่าปลาชะโดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะเพื่อนๆนะเรามาดูก่อนฟึบโอเคนะครับก็เป็นหน้าอาร์ตนะครับแล้วก็พันใบเตยนะครับนาธิราชัยนะครับช่อนครับแห้วครับอันนี้ตังนะครับหูตังนะครับไปไหนครับอันนี้พี่อิดนะครับจะมีที่ผมไปตกปลาที่สนามกอล์ฟเนี่ยจะไม่มีใครรู้เลยนะเรื่องกิจกรรมที่ผมไปเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่ารู้กันนะครับไม่มีใครรู้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าอาร์ตนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับรอรับรางวัลได้เลยนะครับปึ๊บเข้าไปดูก่อนนี่นะอาร์ตนะครับขออนุญาตนะครับเอารูปลงนะครับอ้าวทำกิจกรรมถูกต้องนะครับแชร์แล้วนะครับโอเคครับก็ยินดีกับนะอาร์ตด้วยนะครับแหมได้รับรางวัลไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมอะไรแบบนี้อีกจะมาให้เพื่อนๆ เล่นกันอีกนะครับคอยติดตามรับชมกันด้วยนะครับเหยื่อตัวนี้ก็คือมาเลียนะครับเฟกเบดนะครับให้เพื่อนๆดูนะทำไมผมถึงเลือกเหยื่อตัวนี้ให้เพื่อนๆนะครับที่ได้รับรางวัลนะเพราะว่าเหยื่อตัวนี้ผมจะเป็นเหยื่อตัวแรกๆที่ผมไปตกปลาต้นน้ำแล้วจะหยิบมาใช้นะครับมันเป็นเหยื่อที่คนไม่ค่อยนิยมมั้งหรือยังไงก็ไม่รู้แต่สำหรับผมนี่คือแบบถูกใจมากนะครับด้วยแอคชั่นด้วยการที่แบบต้านกระแสน้ำแรงๆนะกับเมืองไทยนะตัวนี้จะสามารถแบบน้ำแรงๆอ่ะเหยื่อตัวนี้จะไม่เหินนะครับแล้วก็สามารถตกกระพงได้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นโฟลต์นะถ้าเพื่อนๆ อยากตกกระพงก็แนะนำให้ซื้อเขาเรียกว่าอะไรนะตะกั่วครับที่ติดสำหรับเหยื่อปลอมอ่ะมันก็จะเป็นแบบซิงแล้วทีนี้เราจะเพิ่มตะกั่วเล็กตะกั่วใหญ่ก็แล้วแต่เราแล้วนะครับว่าจะให้เหยื่อจมช้าจมเร็วนะแล้วแอคชั่นเขาเป็นตัวเอสที่สวยมากนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับผู้โชคดีนะสำหรับนะอาร์ตนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้รางวัลนะครับก็คอยติดตามช่องผมไว้ดีๆนะครับจะมีแจกรางวัลนะครับบ่อยๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแบรนด์เสื้อผ้าจาก Loose Lace นะครับนี่เสื้อนะครับนี่ที่เพื่อนๆถามนะแบรนด์ Loose Lace เนี่ยเขาก็จะเป็นแบรนด์ที่น้องอ็อกเนี่ยเขาจะเล่นส่วนมากจะเล่นเหยื่อบิ๊กเบดนะครับก็จะออกแบบเสื้อผ้ามาสไตล์แบบเท่ๆอย่างนี้นะครับใส่ไปเที่ยวก็ได้ใส่ตกปลาก็ได้นะแล้วก็จะมีทั้งกางเกงมีผ้าบัฟ
มีพวงกุญแจมีหลายอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งFacebook ส่วนตัวเขาไว้ให้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไปติดต่อกันได้เลยนะแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมมอเธอทีนะครับก็ขอลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้นะครับยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมมอเธอทีด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าผมจะพาไปตกปลาที่ไหนหรือรีวิวอะไรก็ติดตามชมกันไว้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ